อ่ะสำหรับใครที่ตะกี้นี้บอกว่าเฮ้ยนั่งอ่านคอมเมนต์คลิปล่าสุดกันต่อสักนิดนึงไหมจริงๆไม่ใช่คลิปล่าสุดแล้วนะครับจะเป็นคลิปลองล่าสุดคลิปล่าสุดผมเพิ่งลงไปนะก็เรียกว่า2วันวันนี้นี่โหคลิปนี้ <laughs> คอมเมนต์แปดร้อยเจ็ดคอมเมนต์แล้วอ่ะเนี่ยอืมเรามาลองอ่านกันดูดีกว่านะซึ่งจริงๆผมก็ไล่อ่านมาเอ่อ ตลอดแหละนะครับภายในช่วง2วันที่ผ่านมานะฮะซึ่งผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมก่อนนิดนึงนะครับเรียกว่าเป็นเป็นการตั้งคำถามแล้วกันคือผมรู้สึกว่าเวลามีคลิปที่มันเป็นประเด็นแล้วก็มีคนคอมเมนต์เยอะแบบนี้นครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะหยิบเอาคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งแล้วก็กดปักหมุดเอาไว้แล้วก็ตอบคอมเมนต์คอมเมนต์นั้น เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคลิปที่เป็นประเด็นที่มีคนมาคอมเมนต์กันเยอะๆครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตเลยนะก็คือคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันผมก็เลยรู้สึกว่าก็ปักหมุดไว้คอมเมนต์หนึ่งแล้วเราก็ตอบมันก็น่าจะทำให้ง่ายต่อหลายๆคนที่เข้ามาอ่าอนนะครับผมมีคำถามอย่างหนึ่งคุณคิดว่าการที่ผมปักหมุด ซักคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งแล้วผมตอบเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการไปแขวนเขาไหมคือบางทีเนี่ยผมก็ถามตัวเองนะว่าแบบเฮ้ยทำทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการไปแขวนเขาหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมพูดตรงๆว่าผมก็ก็พยายามคุยกับตัวเองแบบแฝงว่าแบบนี้คือไปแขวนเขาไหมคือคือในมุมนึงอะนะผมรู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นพื้นที่สาธารนณะคือถ้าคุณเลือกที่จะมาคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้มีใครบังคับ คือผมมองว่าการที่ถ้าผมจะแขวนใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่แบบว่าอยู่ๆผมก็ไปเอาหน้าใครชื่อใครมาก็ไม่รู้แล้วมาโพสต์ในพื้นที่ของผมเราก็ต่อว่าคนคนนั้นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของการมาคอมเมนต์อะไรแบบนี้ครับคือถ้าคุณมาคอมเมนต์ในพื้นที่ของผมแล้วแล้วคุณคอมเมนต์โจมตีผมด้วยแล้วผมคิดว่า คนใช้ YouTube ก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วบอกว่าการคอมเมนต์เนี่ยในในในชั้นเนาใดชั้นเน l หนึ่งเนี่ยเออคุณคอมเมนต์ของคุณเนี่ยสามารถที่จะโดนเจ้าของคอมเมนต์กดปักหมุดได้อันนี้ผมไม่ทราบว่าคนส่วนใหญ่รู้หรือเปล่านะผมไม่ทราบนะครับว่าคนส่วนใหญ่รู้หรือเปล่าแต่ว่าแต่ผมคิดว่าปกติแล้วคน โดยเฉพาะคนที่ใช้ YouTube ก็น่าจะรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันแฮะว่าการที่ผมปักหมุดคอมเมนต์ใดคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยอันนี้ถือเป็นการแขวนหรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเวลามีคนที่มาคอมเมนต์ในคลิปเยอะ ในคลิปใดคลิปหนึ่งที่เป็นประเด็นดราม่าเป็นประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันนะฮะก็จะคอมเมนต์กันไปในทางเดียวกันผมก็เลยมองว่านั่นแหละเราพินส์ักคอมเมนต์หนึ่งแล้วเราก็ตอบคอมเมนต์นั้นเพราะอะไรรู้ไหมมันมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งครับมาคอมเมนต์ว่าเออเนี่ย ไปดูคอมเมนต์แล้วพี่บ่วงก็ไปไล่ตอบคอมเมนต์นูน้นคอมเมนต์นี้คือเหมือนเขาจะถามผมประมาณว่าผมร้อนเหรออะไรแบบเนี้ยนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็ไล่ตอบหลายๆคอมเมนต์ซึ่งตอนที่เขามาคอมเมนต์ตอนนั้นเนี่ยผมตอบไป2องคอมเมนต์ท่วนผมตอบไปสองคอมเมนต์ท่วนนะแล้วนะตอนนั้นนะแต่นะตอนนี้ผมตอบหลายคอมเมนต์แล้วแต่นะตอนนั้นผมตอบสองคอมเมนต์แต่เขาบอกว่าผมไปไล่ตอบ เหมือนผมร้อนตัวอะไรแบบเนี้นะเออผมก็เลยพิมพ์คอมเมนต์เขาแล้วเขาก็ลบคอมเมนต์คือคลิปอะมันมีสองคลิปใช่ไหมไอ้คลิปคนตื่นทำอะครับก็คือเป็นอันนี้ชื่อคลิปว่าตื่นทำ อันเนี้ยชื่อคลิปว่าสรุปใครงมงายเนี่ยถ้าคุณมาดูคลิปตื่นทาเนี่ยไอพินคอมเมนต์นะครับมันเป็นคอมเมนต์ที่เขาก็แบบว่าพิมพ์อะไรมาแบบหลอหลก็ไม่รู้ผมก็เลยตอบไปว่าอันนี้ผมให้หล่อระดับ10เลยแต่จริงๆคลิปเนี้ยก่อนหน้าคอมเมนต์อันนี้จะถูกพิมนนมันมีคอ,คอมเมนต์กนกันที่พิมผมก็ ไอไอคอมเมนต์นั้นแหละที่เขาบอกว่าเอ้ยผมผมไปตอบลายคอมเมนต์จังผมร้อเหรอผมก็เลยพินเอาไว้มันก็เป็นคำถามะครับว่าเฮ้ยอันนี้ประเทศไทยประเทศเสรีคุณจะมาแซะผมคุณจะมาด่าผมคุณจะมาอะไรผมในคอมเมนต์ในช่องผมผมไม่ว่านะทำได้ครับแต่ว่าพอผม ตอบกลับบ้างไม่พอใจอันนี้ผมสงสัยว่าเอ้ยคือมุมมองมันยังไงนี่ผมสงสัยนะผมสงสัยอ่ะเดี๋ยวมาลองอ่านคอมเมนต์กันคือหลักๆที่มีการตอบกันไปค่อนข้าง เยอะเนี่ยก็คือพินคอมเมนต์อันนี้แหละรครับที่ผมเข้ามาตอบด้วยนะมีคนมานั่งพูดคุยกัน142รี่พายนะครับย้ำอีกครั้งส่วนใหญ่แล้วคอมเมนต์จะคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านคอมเมนต์นี้มันก็จะรวมรวมกันอะไรนะครับอ่คาคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าผมรู้สึกพี่มีอีโก้และมองเรื่องนี้ผ่านอาคติมากเกินไปตัดเรื่องอภินิหารออกคนที่ปฏิบัติบางคนทำเป,เป็นปีเอาแค่ให้กลับมามีสติ รู้ทันอารมณ์ตัวเองยังถือว่าทําได้น้อยเลยครับเอาแค่ประโยคแรกเลยนะทําไมถึงตัดเรื่องอภินิหารออกครับในเมื่อประเด็นนะมันอยู่ที่เรื่องอภินิหารผมก็ไม่ได้ไปคัดค้านเรื่องอื่นเหมือนกันเรื่องเดียวที่ผมคัดค้านะคือเรื่องอภินิหารครับตั้งแต่แรกแล้ว ผมอะงงว่าสรุปแล้วอันเนี้ยผมอีโก้ผมไม่ฟังคนอื่นหรือว่าคนที่ไม่เห็นด้วยอะอีโก้แล้วไม่ฟังผมคือคือคำถามที่ผมถามตะเกียมันมีคำตอบได้สองกรณีถูกไหมก็คือมันต้องมีคนใดคนหนึ่งอีโก้กับทั้งสองคนอะอีโก้ถูกปะเพราะว่าตอนเนี้ย มุมมองความเห็นมันไม่ตรงกันอ่ะมันไม่มีทางที่ต่างฝ่ายต่างไม่มีอีโก้เขากำลังมาคนกำลังไยที่เล่นกระโดดเอาตัวไปขวางกระแสเลยก็ไม่แปลกรอบกระแสซารู้เลยคือถูกถูกไหมฮะคือตอนเนี้ยมุมมองของผมกับมุมมองของคนที่เอ่อทัวมาลงอา่าใช้คำนี้แล้วกันนะมุมมองของผมกับมุมมองที่เอาทัวมาลงเนี่ย คือมันมันชนกันมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่ทั้งสองฝ่ายจะไม่มีอีโก้นึกออกใช่ไหมมันมีอยู่แค่สองกรณีย้ำอีกครั้งกรณีแรกคือไม่ฝ่ายผมก็อีกฝ่ายที่มีอีโก้แล้วก็ไม่ฟังเหตุและผลอะไรเลยกรณีที่สองคืออาต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ทั้งคู่ผมก็ไม่ฟังอีกฝ่ายบางส่วนอีกฝ่ายก็ไม่ฟังผมบางส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราค่อยๆมา ค่อยๆมาแกะไปทีละประเด็นนะอย่างแรกคือตรงเนี้ยประโยคแรกเนี่ยตะเกียบผมผมถามว่าอ่ะถ้าเขารู้สึกว่าผมมีอีโก้เราก็บอกว่าผมเนี่ยมองเรื่องเนี้ยผ่านอคติมากเกินไปไม่เป็นไรนะที่บ่วงผมจะปกป้องที่บ่วงเองเอ้ยผมไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะครับ คือเออคือถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าผมอคติต้องหาเหตุผลมาลองรับนึกออกใช่ไหมว่าเฮ้ยผมอคติตรงไหนผมไม่ฟังตรงไหนผมมีอีโก้ตรงไหนแต่เขาบอกว่าผมอคติทําไมไม่ตัดเรื่องอภินิหารออกไปเพราะว่าฟังเรื่องอภินิหารแล้วอคติในขณะที่ในความเป็นจริงผมไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลย ผมสนใจแค่เรื่องอภินิหารนั่นแหละและสาเหตุที่ผมสนใจเรื่องอภินิหารคืออะไรครับไอเรื่องอภินิหารนะ่ะมันเป็นเรื่องที่คนเอาไปใช้หลอกเอาเงินคนได้ถูกไหมครับผมไม่ได้สนใจเรื่องอื่นผมเนี่ยพูดซ้ำหลายรอบแล้วนะว่าตัวพระธรรมตัวคำสอนในาศาสนาเนี่ยพยายามสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนจิตใจสงบสอนให้คนเนี่ย หาทางที่จะหลุดจากทุกขความทุกข์ในใจที่มีณปัจจุบันอะไรก็ว่าไปตรงนี้เนี่ยผมพูดและรวมถึงตัวของอาจารย์เบียร์ที่ผมพูดเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยอาจารย์เบียร์เนี่ยบางส่วนเนี่ยเขาพูดดีนะไอส่วนที่เขาพูดดีเนี่ยผมก็สนับสนุนผมก็บอกเฮ้ยส่วนนี้เขาพูดดีแต่ถ้าส่วนไหนที่ผมรู้สึกว่าเขาพูดแล้วมันมันฟังดูมันมันมีความเอ๊ในใจ คือถ้าจะให้ผมพูดตรงไปตรงมา <_ T own> ผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยส่วนนี้ผมว่ามันแปลกๆ <_ T own> ไอ้ไอไอการที่ผมมีข้อสงสัยในคําพูดบางส่วนของเขาอะมันไม่ได้หมายความว่าส่วนอื่นที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมจะไม่ฟังเลยนะแต่ว่าก็ส่วนอื่นผมพูดไปแล้วว่าเฮ้ยพูดดีตรงนี้พูดดีฟังดูมีเหตุผลผมพูดไปแล้วผมก็ต้องมาโฟกัสกับเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยนึกออกหรือเปล่าฮะ อันนี้อันนี้เป็นมุมของผมนะอันนี้เป็นมุมของผมคนที่ปฏิบัติมาบางคนเนี่ยทำเป็นปีเอาแค่ให้กลับมามีสติรู้ทันอารมณ์ตัวเองยังถือว่าทําได้น้อยเลยครับอันนี้แค่3เดือนอ่ะอันนี้เขาอ้างอิงจากที่ผมบอกว่าผมไปปฏิบัติไปทําสมาธิมา3เดือนวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่พิสูจน์ได้มีการตั้งสมมุติฐานและทดลองแต่พี่ยังไม่ทันทําอะไรจริงจังก็ตัดสินว่าหลอนมองแค่ด้านงมงาย ก็ผมตัดสินว่าหลอนจากเรื่องของความงมงายนี่แหละครับเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้เนี่แหละครับอย่างเช่นเรื่องนรกสวรรค์เรื่องเทพเรื่องมารเรื่องการนิพพานหลุดออกจากวงจรเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องพวกนี้ให้ผมพิสูจน์ยังไงครับอันนี้ผมถามหน่อยหรือมีใครพิสูจน์ได้หรือยังแบบเป็นหลักเหตุและผลมีวิธีการ สามารถทําซ้าได้มีข้อเท็จจริงตรวจสอบได้อันนี้ผมตั้งคําถามม,มีหรือ,อยังครับถ้าไม่มีแล้วคุณเชื่อว่ามันมีคือยังไม่ได้สามารถพิสูจน์ได้นะแต่คุณเชื่อว่ามันมีถ้าผมบอกว่าอันนี้คุณงมงายหรือคุณหลอนคําถามนะครับอันนี้ผมพูดผิดตรงไหนผมอีโก้ไหม อันนี้อันนี้คำถามผมนะครับเนี่ยมันมันมันก็ไม่รู้ว่ามันเออมันเป็นอีโก้หรือเปล่าเพราะในมุมผมผมก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าอา้าวก็มันพิสูจน์ไม่ได้นี่ถูกไหม E อีโก้อะถ้าอีโก้ช่วยบอกเหตุผลหน่อยครับว่าผมอีโก้ตรงไหนผมจะได้นำไปปรับอ่ะถ้าบอกว่าอันนี้คืออีโก้นะอ่ะบอกเหตุผลผมจะได้นำไปปรับเท่านั้นครับไตปิดกสอนเรื่องปกติตั้งแต่การทำงาน การใช้ชีวิตคู่การแก้ปัญหาต่างๆและสอนว่าอย่าเชื่อให้ทดลองทำอ่ะอันนี้แยกเป็นส่วนๆพระไตรปบฎดกสอนเรื่องปกติตั้งแต่การทำงานการใช้ชีวิตคู่การแก้ปัญหาต่างๆผมว่าส่วนนี้ผมไม่ได้มีปัญหาเอา้าถ้าสอนก็สอนไปผมคิดว่ามันอันนี้ไม่ได้มีปัญหาสำหรับผมผมอาจจะแค่ตั้งคำถามถ,ามถึงความ น่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันผิดผมตั้งผมตั้งคาถามไอขราวที่แล้วถ้าดูเนี่ยอ่ะผมผมตั้งคําถามว่าความหมายแท้จริงของพระไตรปิฎกคืออะไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระไตรปิฎกอันไหนเป็นฉบับที่แท้จริงและพระไตรปิฎกเนี่ยหมายถึงคําที่คนเมื่อ2,500ปีเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้ใช่ไหมอันนี้เป็นการตั้งคําถามแล้วถ้าสมมติว่าคําตอบก็คือใช่พระไตรปิฎกเนี่ย มันก็เป็นการบันทึกเอาไว้เมื่อ250ปีก่อนแล้วก็บันทึกถึงเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสําหรับผมผมก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอันนี้ผิดนะไม่ได้มีพูดผมอาจจะมีบอกว่าเออแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้คุณต้องใช้เรื่องของคนเมื่อ2 500กว่าปีมาปรับใช้เหรอหรือคุณใช้เรื่องของคนในปัจจุบันเนี่ยละ ที่มีการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ผ่านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิทยาอะไรแบบนี้นำมาใช้ไม่ได้เหรอเรื่องพวกนี้เรื่องเรื่องวิธีการการทำงานการใช้ชีวิตคู่การแค่ปัญหาต่างๆเนี่ยใช้เรื่องราวที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้เหรออันนี้คือคำถามของผมต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในพระไตรปิฎกอย่างเดียวหรือเปล่าอ่า และสอนว่าอย่าเชื่อให้ทดลองทําพี่ก็บอกว่าไม่อ่านเพราะไม่รู้เล่มไหนจริงตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่ในคอมเมนต์นี้หรือเปล่าหรือมันอยู่ในคอมเมนต์อื่นก็มีคอมเมนต์ประมาณนี้เยอะครับว่าไม่ยอมไปลองอ่านไม่ลองอ่านไม่เคยอ่านรู้ได้ยังไงผมไปดูมาแล้วแล้วผมก็ไปคอมเมนต์ถามว่าอะโอเคไปดูมาแล้วพระไตรปิฎกในปัจจุบันบนโลกนี้ ปัจจุบันนะบนโลกนี้มี3มฉบับฉบับภาษาบาลีฉบับภาษาจีนแล้วก็อีกฉบับหนึ่งผมไม่ชัวว่าอีกฉบับหนึ่งนี่ภาษาไทยหรือว่าภาษาอะไรไม่รู้ซึ่งของไทยอ่ะก็ก็มีอยู่อ้างอิงจากฉบับหนึ่งผมก็ถามว่าเอาแล้วอันไหนของแท้ก็ถามไปเลยผมจะได้ไปอ่านไง เขาก็บอกว่าเออฉบับนั้นอะของแท้แล้วคำถามของผมคืออา้าวแล้วอีกสองฉบับที่ที่ประเทศจีนเขาใช้อะไอฉบับภาษาจีนของประเทศจีนน่ะคุณจะบอกว่าอันนั้นของเขาของปลอมเหรอทำไมทำไมมั่นใจว่าของเราเป็นของแท้อะ่อะอ่ะอันนี้ก็เป็นคำถามอีกคำถามนึงนะ คือจะไม่ลองศึกษาไม่อะไรสักอย่างแต่อยากจะวิจารณ์ตัดสินมันต่างอะไรกับการไม่ลงมือไอ้ตรงเนี้ยครับไม่ศึกษาไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยย้อนกลับไปครับว่าผมวิจารณ์เรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้ผมวิจารณ์เรื่องนรกสวรรค์ผมวิจารณ์เรื่องปรินิพานผมวิจารณ์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดผมวิจารณ์เรื่องเทพเรื่องมารผมวิจารณ์เรื่อง สิ่งมีชีวิตประลำปลาลาทั้งหลายอย่างของไทยก็คืออตัวอะไรนะไอ้งูตัวยาวๆอะเขาเรียกว่าอะไรนะผมผมจำไม่ได้ละเรียกว่าอะไรนะนาคพญานาคอะคำถามผมคือผมต้องไปศึกษาอะไรผมจะถึงไปเจอนรกสวรรค์ผมต้องไปศึกษาอะไร ผมถึงจะไปเจอพญานาคผมต้องไปศึกษาอะไรผมถึงจะไปเจอเทวดาผมถึงจะไปเจอมารอันนี้คือคำถามของผมถ้าเขาบอกว่าผมยังไม่ลองศึกษาคุณรู้ไหมคําตอบคืออะไรคนนี้ไม่ได้ตอบนะแต่ว่ามีอยู่คนนึงในคอมเมนต์บอกว่าให้นั่งสมาธิเขาบอกว่านั่งสมาธิขั้นแรกเนี่ยจะเห็นผีขั้นที่สองเนี่ยจะควบคุมได้อะไรก็ไม่รู้ขั้นที่สอะไรก็ไม่รู้ ผมจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ในคลิปนี้หรือว่าอยู่ในตื่นทำอ่ะเดี๋ยวลองหาดูนะครับผมไม่ชัวร์นะขอขอหาดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีมีอ้างอิงตรงนี้ถ้าเขายังไม่ลบเม้นไปเนี่ยมีมีแน่นอนครับมันเม้นมันค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะไม่ไม่คลิปนี้ก็อีกคลิปเพราะผมไม่อยากพูดลอยๆเหมือนกันผมก็อยากจะอ่ะโอเค เนี่ยเราก็ดูกันเลยว่ามันมีอยู่จริงนะผมไม่ได้ตีต่างขึ้นมาเนี่ยแบบนี้ครับขอให้โดนดราม่าสาธุก็คืออันนี้คือยังไงครับผมก็ไปเม้นต์นะก็คือแบบการที่คุณมาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดเรื่องแย่ๆกับคนอื่นอันนี้คือเป็นเรื่องดีแล้วหรือเนี่ยแบบนี้ผมผมก็ไปเม้นถามเขานะเออหาไม่เจอฮนะผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้ คือคอมเมนต์นั่นนะ่ะผมอ่านแล้วผมว่าต้องบอกเลยว่าคลิปตื่นยังครับพี่คอมเมนต์ comment ผมเลยคลิปเนี้ยเหรอคลิปตื่นยังเหรอคุณแรดเหรอฮะผมลองดูดิอันไหนว่ะอืมเหมือนจะหาไม่เจอฮะเอาเป็นว่าอ่ะก็ผมไม่พูดต่อแล้วกันถ้าในเมื่อหาไม่เจอนะครับเรามาดูกันต่อในส่วนนี้แล้วกันนะ เมื่อกี้ผมดูไปถึงไหนแล้วตรงจุดนี้ผมมองว่าตักกาพี่ก็ขัดกับหลักวิทย์นะครับคนเชื่อเรื่องผีสางก็งมงายแต่สําหรับเรื่องนี้ผมว่าพี่ก็ไม่ต่างกันเลยแค่เปลี่ยนหัวข้องมง,งายแค่นั้นเองเอ่อผมก็ผมก็ยอมรับนะว่าผมไม่รู้จะไปใช้วิธีการศึกษาหรือทดลองยังไงเพื่อที่จะหาคําตอบว่าเอ่อ ชาติหน้ามีจริงชาติที่แล้วมีจริงเวียนว่ายตายเกิดมีจริงผีสางเทวดามารมีจริงนรกสวรรค์มีจริงผมพูดต่างตรงว่าผมไม่รู้ว่าว่ามันจะมีวิธีไหนซึ่งอืเนี่ยเราก็คุยกันมาเรื่อยๆนะฮะเราก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมตอบไปอนะว่าผม ผมพูดไปในคลิปว่าผมไปทำสมาธิมา3เดือนผมก็ยังไม่ได้เห็นผลผมก็ต่อไปตามนี้นครับคือผมบอกว่าผมไปทำมาแล้ว3เดือนนะผมยังไม่เห็นผลเลยแล้วผมก็ย้ำนะว่าเฮ้ยอันนี้มันทำทั้งวันทั้งคืนเลยนะเว้ยมันไม่ได้แบบ3เดือนนี่ทำวันละชั่วโมงนะเออผมก็ถามเขาว่าผมผมต้องไปทำนานแค่ไหนอ่ะถ้าอย่างนั้นนะ่ะถ้าสเดือนยังไม่เห็นผลอ่ะ แล้วแล้วผมต้องเอาเวลาที่ไหนมาทำนึกออกใช่ไหมอ่ะผมก็ถามไปแล้วก็เออเขาตอบกลับมาว่าการนั่งสมาธิมี2แบบเขาก็ถามว่าผมนั่งแบบไหนเนี่ยคุณนึกออกป่าวว่ามันไม่จบไม่สิ้นอะ่ะคุณลองนึกดูดิว่าถ้าสุดท้ายเขาบอกว่าผมลองหรือยังแล้วผมก็ไปหาวิธีการนั่งสมาธิแล้วผมนั่งไป10ปีเลย ผมบอกเนี่ยผมนั่งมาแล้วสิบปีผมไม่เห็นได้อะไรเลยแล้วเขาตอบกลับมาแค่ว่าการนั่งสมาธิมีสองอแบบเขาตอบกลับมาแค่ว่าการนั่งสมาธิมีสองแบบอะ่ะผมผมนั่งแบบไหนอะมันจบแล้วปะคือมันคุณนึกออกปะเพราะามันมันไม่จบไม่สิ้นอะมัน <c oughs> มันไม่จบไม่สิ้นอะครับ เนี่ยมันมันต่างกับเรื่องที่ผมถามว่าพระไตรปิฎกเล่มไหนเป็นของแท้มันไม่จบไม่สิ้นครับถามพี่ครับเรื่องคนละลึกชาติมุมมองพี่คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคิดว่าจากที่ผมอยู่มา34ปีบนโลกนี้นะไม่เคยเห็นเรื่องราวไหนที่ฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลและมีหลักฐานเป็นประจักษ์ชัดเจนมีคนเยอะครับที่อ้างว่าละลึกชาติได้จําได้ว่าชาติก่อนเนี่ยเกิดเป็นใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ไม่เคยมีหลักฐานเป็นประจักษ์ชัดเจน อันนี้ผมเลยมองว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นจริงที่มีการพิสูจน์เป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้และคนที่ออกมากล่าวอ้างเนี่ยคือไม่มีหลักฐานชัดเจนทั้งสิ้นอันนี้มุมมองผมเดจาวู ja ja มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะครับเดจาวู ja ja ไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ในการระลึกชาติครับเดจาวู ja เนี่ยความหมายของมันคือเราอาจจะรู้สึกว่าเราเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วอันนี้คนละแบบกัน นกออกใช่ไหมฮะมันมันเป็นคําอธิบายของคำเนี่ยมันมันคนละแบบกันเดจาวู ja คือสมมุติว่าวันเนี้ยผมไปเจอเรื่องราวนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ผมเคยเจอเรื่องนี้มาแล้วแต่ว่ามันมันไม่ใช่การระลึกชาติแต่ก็ในในมุมของเดจาวูเนี่ยใช่ครับมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าทําไมสมองของเรามันถึงเกิดอาการเดจาวู vous. นะครับ แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันเดจาวูจริงๆมันแค่เป็นปรากฏการณ์ทางสมองของเราคนที่มีคนบอกนิกายคือพวกไม่บรรลุมาเติมเปลือกแต่อีกคนบอกมีนิกายตามพระสูตรฮือรืออืมนั่นแหละครับก็การนั่งสมาธิมี2แบบสมถะรรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานคำถามคือคุณบ่วงนั่งแบบไหนแบบแรกแค่ให้นิ่งจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อตัดน,นิวรณ์หไม่คิดอะไรทั้งสิ้น ซึ่งคุณตัดสําเร็จไหมอันนี้มีแค่คุณเท่านั้นที่รู้แบบที่สองคือการเจริญปัญญาคือพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงไม่ปรุงแต่งต่อเช่นร้อนรู้ว่าร้อนแต่ไม่ไปคิดต่อว่าร้อนจังไม่ชอบเลยและทําแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งดีเทล,ลมันเยอะมากถ้าพูดมันคงยาวสุดๆและมันจะมีแค่ตัวคุณเองที่รู้ว่าทําถูกต้องไหมดึงสติกลับมาได้ตลอดหรือเปล่าและเหล่านี้ก็มีผลกับการปฏิบัติว่าเห็นผลไหมใช้เวลานานแค่ไหนเวลาทดลองวิทย์ ยังมีเรื่องตัวแปรหนึ่งในตัวแปรของเรื่องนี้คือสภาพจิตใจของคุณเองว่าปกติฟุง้งซ่าดแค่ไหนแล้วตอนอันนี้ผมผมไม่ชอบ YouTube มากๆก็แบบมันอ่านคอมเมนต์ต่อไม่ได้มันเป็นไรไม่รู้มันบั็กพี่บ่งรู้ใช่ไหมว่าศาสดาของศาส,สนานี้ท่านได้ทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อแมท่ทิ้งบ้านทิ้งสมบัตินี้ออกไปจากบ้านเพื่อไปอดมือกินมือในป่าแหลมปีจนเกือบขิดเพื่อให้ได้สิ่งที่เรียกว่าตัดสรู้ซึ่งผมคิดว่าการพิสูจน์เรื่องนี้ให้คหนอื่นทำดีกว่าครับ ขอบคุณคุณแบรเลอร์ด้วยครับสำหรับช็อกโกแลตปั่นเดือนที่24ขอบคุณครับสวัสดีครับผมผมก็ผมก็มาตอบเรื่อยๆนะเนี่ยแต่ในในมือถือมันกดอ่านเพิ่มได้แต่ว่าในคอมทำไมมันกดอ่านเพิ่มไม่ได้ผมก็ไม่รู้เนี่ยบางทีมันมีลีดมอแต่บางอันมันไม่มีลีดมออ๋อมันมันต้องมารีดมอข้างล่างเนี่ยเหรอ wor ร ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งดีเทลมันเยอะมากถ้าพูดมันคงยาวสุดๆสิ่งเหล่านี้ก็มีผลกับการปฏิบัติว่าจะเห็นผลไหมใช้เวลานานแค่ไหนผมไม่ได้บอกว่า3เดือนไม่มีค่าเลยเนี่ยครับคําถามต่อไปของผมก็คือที่ผมถามไปะนะถ้า3เดือนไม่พอกี่ปีถึงพอ10ปี5ปีคําถามคือเอาแค่เอาแค่5ปีนะผมเอาเวลาที่ไหนไปทำวะ นี่พูดแบบเรียวๆไม่ได้ประชดไม่ได้แรงสิ้นเลยมองกันตามความเป็นจริงอ่ะคุณมีชีวิตอยู่บนโลกเนี้ถ้าคุณไม่ได้บวชเป็นพระคุณมีเวลาทําอะไรแบบนี้ปะแล้วถ้าคุณไปบวชเป็นพระคุณก็ต้องพึ่งคนอื่นถูกปะคุณบวชเป็นพระคุณคุณเอาอะไรกินข้าวถ้าคุณไม่ได้ไปบิณฑบาตหมายความว่าถ้าคุณอยู่บนโลกเนี้ยังไงยังไงมัน มันมันไม่ฟีซ s i b l e อะมองกันตามหลักความเป็นจริงมันไม่สามารถทำได้ที่จะมันามาี่นี่คือมุมผมนะคือมุมผมเนี่ยผมมองว่ามันไม่มีใครมีเวลาอันนี้เรากำลังพูดกันถึงทำทั้งวันทั้งคืนนะครับเราไม่ได้พูดว่าทำาวละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะเพราะว่าถ้าหมายความว่าทำทั้งวันทั้งคืน3ปี5ปีไม่พอการทำทั้งวันทั้งคืน3ปี5ปีเนี่ย มันเปรียบเทียบกับการทําวันละชั่วโมงอะ่ะคุณก็คูณเข้าไปอีก10เท่าอะ่ะสปี5ปีไม่พอก็คือทําวันละชั่วโมงก็ก็15ปีหรือ30ปีอะครับถูกปะย้ำอีกครั้งคําถามผมคือคุณเอาเวลามาจากไหนครับมันมันไม่ make sense แล้วถ้าแบบนั้นอะ่ะที่จะมาปรับใช้ในชีวิตอ,อันนี้เรากําลังพูดถึงสิ่งที่เรามานํามาปรับใช้ในชีวิตเพื่อทําให้ในชีวิตมันมันมันดีขึ้นถูกไหมฮะ ว่าถ้าคนส่วนใหญ่มีเวลาวันละชั่วโมงครับเอาเวลาไปออกกําลังกายกันหมดเลยถูกปะเวลาออกกําลังกายยังไม่มีเลยพูดย้ำอีกครั้งอันนี้ผมไม่ได้จะพูดแซะพูดแซวพูดประชดอะไรทั้งสิน้นมองกันตามความเป็นจริงเลยมองกันตามความเป็นจริงเลยออกกําลังกายยังไม่มีเวลาออกกําลังกายกันเลยครับออกกําลังกายสําคัญไหมสําคัญโคตรๆทาให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วย อันนี้เรื่องหนึ่งนะเรื่องของการทําสมาธินะฮะถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องทําครับพี่โตมาพี่ไม่รู้เหรอเรื่องความเชื่อศาสนานเนี่ยทำให้คนฆ่ากันไปกี่แสนกี่ล้านแล้วพี่จะเอาชนะทําไมเอาชนะแล้วได้อะไรอันนี้เนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาไปไต่ตองมายังไงเขาถึงมาคอมเมนต์แบบนี้นะซึ่งตรงนี้ผมก็มีตอบกลับไปนะเนี่ยผมก็อ้างอิงจากความคิดของเขาเลย ผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าความเชื่อของคนมันทําให้ฆ่าการมานักต่อนักแล้วอะ่ะการเปลี่ยนความเชื่อมาใช้เป็นเหตุผลน่ะมันก็จะทําให้เราสามารถหยุดวงจรความรุนแรงเหล่านี้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้จะปฏิเสธเหตุผลเขาเลยนะว่าเฮ้ยไอความเชื่อทางศาสนาเนี่ยมันมันทำให้เกิดเป็นความรุนแรงมันทําให้เกิดเป็นสงครามได้อะ่ะโอเคถ้าคุณเชื่อแบบนั้นผมก็ถามตอบเลยว่าเออแล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมเราไม่ปรับอะ่ะ การการที่แบบว่ามัมนมันเกิดความดุนแรงมันเกิดสงครามขึ้นเพราะเหตุผลมาจากศาสนาเรารู้เรารู้อยู่แล้วนี่ถ้าแบบนั้น่ะว่าว่าต้นตอมันมาจากอะไรทำไมเราไม่ปรับอะครับเอ้ยผมผมก็ถามเขากลับนะเนี่ยคือผมผมก็ไม่ได้จะเถียงที่จะเอาชนะผมคุยเนี่ยผมพยายามคุยด้วยเหตุและผลคือถึงแม้ว่า ผมจะมีใส่อารมณ์ผมจะมีพูดประชดประชันผมจะมีล้อเลียนบ้างแต่สุดท้ายแล้วอะผมไม่เคยทิ้งเหตุและผลนะเว้ยอันนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าผมใส่เหตุและผลไปตลอดก็เป็นคําถามนะครับแล้วก็มีคนมาถามผมว่าศาส,สนาพุทธสอนให้คนฆ่ากันหรอครับผมเพิ่งรู้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ที่ผมตอบหรืออย่างไรหรือเขาไม่เข้าใจว่าผมตอบคอมเมนต์นะครับ ผมก็มีตอบกลับไปว่าเอออันนี้ตั้งสตินะคือผมตอบคนที่มาถามผมผมไม่ได้บอกว่าศาสนาพุทธสอนให้คนฆ่ากันแต่ตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะแท็กผิดคนก็ได้นะจริงๆเขาอาจจะอยากแท็กคนนี้ก็ได้นะอันนี้ผมไม่รู้แต่นี้ผมตีเนื้อความตามที่เขาพิมพ์ว่าเขาแท็กมาหาผมอะ่ะเขาน่าจะเข้าใจผิดผมก็เลยบอกว่าตั้งสติลงก่อนอ่ะแล้วเขาก็เขาก็ถามผมว่าอันเนี้ย แล้วผมเล่นเกมมาทั้งชีวิตเนี่ยผมได้อะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมท,ที่จับต้องได้พิสูจน์ได้อะ่ะอ่ะอันนี้เขาถามผมนะผมก็ตอบกลับไปว่าอ่ะที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษผมได้ภาษาอังกฤษมาจากการเล่นเกมนะทำให้ภาษาอังกฤษเนี่ยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับหาความรู้ได้นะครับองค,ความรู้ในปัจจุบันบนโลกนี้ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นเนี่ยได้ภาษาอังกฤษได้เปรียบนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้เล่นเกมตั้งแต่เด็กๆน่าจะใช้ภาษาอังกฤษได้แย่กว่านี้อันนี้ผมคิดว่าชัดเจนพิสูจน์ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องที่2คือความเชี่ยวชาญที่นํามาต่อยอดเป็นการทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพได้อ่าช่องเนี้ยเริ่มมาจากการเล่นเกมผมทําช่องเนี่ยผมเน้นเล่นเกมนะครับทำให้เกิดเป็นอาชีพหาเลี้ยงชีพได้มีไรายได้อันนี้เป็นประโยชน์ จากการที่ผมเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กๆเขาถามผมก็ตอบนะผมก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงตอบด้วยเหตุและผลมีหลักฐานพิสูจน์ได้นะครับหลักฐานที่ชัดเจนเลยก็คือช่อง YouTube ช่องนี้นี่แหละที่คุณมาคอมเมนต์ตอบกันนะครับเพจ Facebook แล้วก็เงินบัญชีในธนาคารผมที่มีรายได้ที่มาจากการทํางานในส่วนนี้ซึ่งอ่ะผมเปิดเผยไม่ได้ตรงนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวผมผมก็ตอบไปตรงๆนะครับแล้วก็ เขาก็ตอบกลับมาว่าคลิปคลิปหน้าผมขอให้พี่ออกมาพูดได้ไหมครับว่าแก่นไหนของศาสนาพุทธที่พี่เกลียดถึงขนาดนี้ผมไม่ได้เกลียดครับและมันมีตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วครับผมไม่ได้เกลียดแต่ผมตั้งคําถามว่าเรื่องอภินิหารต่างๆในศาสนาเนี่ย มันสําคัญขนาดนั้นเชียวหรือที่จะต้องมีอยู่อันนี้พูดไปตั้งแต่แรกเลยผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงอ่ะดูแล้วรู้สึกว่าผมเนี่ยเกียดศาสนาพุทธผมเนี่ยมานศาสนาผมเนี่ยต่อต้านศาสนาผมไม่เข้าใจว่าเขาเนี่ยได้ไอเดียนี้มาจากไหนแต่ผมย้ําตรงนี้เลยนะว่าถ้าใครมีไอเดียเนี้ผมไม่ได้เกียดครับผมตั้งคําถามในส่วนที่มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เรื่องที่ฟังแล้วมันดู เพอร์เจอร์ดูงมงายที่ตั้งคำถามเพราะอะไรเพราะเรื่องพวกนี้ครับคนมันเอาไปหาหลอกทำเงินกันครับถูกไหมฮะอันนี้ผมพูดถูกไหมนะครับผมมั่นใจว่าสิ่งที่คุณเกียดไม่ใช่แก่งของศาสนาเลยนั่นแหละครับผมไม่ได้เกียดแต่สิ่งที่ผมตั้งคำถามก็คือส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎกซึ่งอ่ะ คุณคิดว่าพระไตรปิฎกเป็นแก่นของาศาสนาหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณสําหรับผมผมตั้งคําถามถึงส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎกเรื่องหาะเหินเดินอากาศเรื่องมียานอย่างรู้ระลึกชาติผมตั้งคําถามย้ำอีกครั้งผมไม่ได้เกียดผมคนหนึ่งถ้าไม่เชื่อก็จะไม่ยุ่งเลยาศาสนาเนี่ยเพราะบางคนเขาจิตใจไม่ได้แข็งแกร่งตรงนี้ผมก็เน้นย้ำไปแล้วว่าทำไมผมถึงเข้ามาตั้งคำถาม เพราะว่าเรื่องพวกนี้ครับความเชื่อมันไม่ได้กระทบกับตัวผมโดยตรงครับแต่มันกระทบกับคนในสังคมครับแล้วคนในสังคมมันคือใครครับถ้าไม่ใช่ญาติคุณถ้าไม่ใช่ญาติผมถ้าไม่ใช่เพื่อนคุณถ้าไม่ใช่เพื่อนผมญาติเพื่อนผมเสียไปเป็น10ล้านโดนเรื่องศาสนาหลอกหลายคนไม่ใช่คนเดียวด้วยเพื่อนผมที่โดนก็มีที่ยังรู้จัก ยังคุยกันอยู่ก็มีที่ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วก็มีมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวมันไม่ใช่แค่ตัวอย่างเดียวมันหลายคนครับไม่ใช่แค่ญาติเพื่อนไม่ใช่แค่เพื่อนญาติผมก็มีญาติผมที่เชื่อสิ่งเหล่านี้แล้วนำมาแช่งครอบครัวผมก็มีย้ำอีกครั้งนะครับเป็นญาติกันเนี่ยแหละเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแช่งครอบครัวผม ก็มีครับคําถามนะครับแบบนี้ผมเดือดร้อนไหมความเชื่อจากเรื่องพวกเหนือธรรมชาติเนี่ยแหละรครับอ้างอิงจากแหล่งเหล่านี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอื่นเลยไม่ใช่คอเซนเตอร์ไม่ใช่ Forex ไม่ใช่อะไรเลยเอาเอาความอันนี้เราพูดถึงความเชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพสวรรค์เทวดาบาบุญคุณโทษเบสิกที่ในพระไตรปิฎกมีเขียนนะครับส่วนที่สอเอาเนี่ย ผมไม่เชื่อจะให้ผมไม่ยุ่งเหรอในเมื่อชีวิตผมชีวิตครอบครัวผมได้รับผลกระทบอะครับเป็นคำถามนะไม่ไหวแล้วขอตัวไปหัวก่อนนะครับบางคนจิตใจไม่ได้แข็งแกร่งการที่มีที่พึ่งทำให้เขามีความสุขในพื้นฐานที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันไม่ดีตรงไหนผมไม่เคยเถียงครับว่าเรื่องนี้มันไม่ดีเรื่องนี้มันดีครับ แต่ไอเรื่องที่ผมได้กล่าวมาตะเกียมันเกิดขึ้นพร้อมกับเรื่องที่คุณพูดเนี่ยครับมันเป็นดาบสองคมครับมันเกิดขึ้นพร้อมกันมันมีทั้งคนที่ได้รับประโยชน์และมีทั้งคนที่ได้รับโทษคําถามผมถามย้ำอีกครั้งคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยผมดีใจด้วยแต่คนที่ได้รับโทษอ่ะคุณทํำยังไงอ่ะครับถ้าคุณมาบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าไปสนใจดิ มม่เหมือนกับคุณสุขสบายครับแต่อีกคนเนี่ยเขาเป็นเดือดเป็นร้อนนะครับเพราะเรื่องเดียวกันพอคนที่เป็นเดือดเป็นร้อนเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือเนี่ยคุณที่สุขสบายเพราะเรื่องนี้คุณกลับไปบอกว่าเฮ้ยจะมาสนใจทำไมเรื่องนี้เพราะคุณได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไงแต่ถ้าคุณปิดตาข้างหนึ่งแล้วคุณไม่สนใจคนที่รับได้รับโทษจากเรื่องนี้ อันนี้ผมถามหน่อยมันไม่เห็นแก่ตัวไปหรอครับถูกไหมอันนี้เป็นคำถามนะทั้งผมและพี่จิตอยู่ในระดับที่ไม่ต้องพึ่งศาสนาแล้วก็ดีไปแต่อย่าไปดูถูกคนที่เขายังต้องพึ่งเลยครับเราเครียดเอาเล่นเกมทุบหนอนเขาเครียดก็เข้าหาทางทำ ผมไม่เคยไปดูถูกคนที่ยังต้องพึ่งศาสนาครับผมก็รู้จักหลายคนครับผมไม่เคยดูถูกผมก็เข้าใจว่าถ้าสมมุติว่าจิตใจเขารับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตที่มันโหดร้ายไม่ไหวการเข้าหาศาสนาเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์หรือการไปปรึกษาจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องผิดครับมันก็คือเหมือนร่างกายเราอ่อนแอร่างกายเราป่วยเราก็ไปหาหมอให้รักษาไม่ใช่เรื่องผิดครับ แต่ผมย้ำอีกครั้งคนที่ได้รับผลกระทบด้านแย่คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากความเชื่อพวกนี้คุณก็ช่างเขาเหรอเห็นผลได้ชัดเหรอครับพิสูจน์ยังไงเด็กแถวบ้านผมก็ยังเล่นเกมทั้งวันไม่เห็นได้แบบคุณอะตอนแรกเขาถามผมว่าผมเล่นเกมแล้วผมได้อะไรผมก็ตอบอันนี้เขาบอกว่าอ้าแล้วเด็กแถวบ้านเขาที่เล่นเกมอะแบบนี้มันเหมือนกับไอ้กรณีของการนับถือศาสนาพุทธไหมครับ ก็คุณนับถือศาสนาพุทธแล้วคุณได้ประโยชน์แล้วคุณดันบอกว่าใครได้โทษคุณก็ไม่ต้องสนใจแล้วแบบนี้คุณจะมาถามหาเหตุผลเด็กแถวบ้านคุณทําไมล่ะเนี่ยก็ก่อนหนะ้านี้นี่คนเดียวกันนะครับนี่คนเดียวกันนะคุณดูชื่อก่อนหนะ้านี้เขายังบอกอยู่เลยว่าเอ้ยไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปยุ่งดิแล้วเขาถามผมไปแล้วผมตอบไปแล้วแล้วเขาไม่ถามถึงคนอื่นทําไมอะ่ะเอา้าอันนี้ผมอีโก้หรือเปล่า อันนี้ผมใช้เหตุผลหรือเปล่าอันนี้ผมหูดับหรือเปล่าหรือถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณอีโก้หรือเปล่าคุณลองถามตัวเองดูก่อนนะอ่าตรงนี้ผมตอบก่อนหน้านี้ไปแล้วก็ผมก็เลยมีตอบเนี่ยตรงนี้ผมผมก็ตอบคําถามนี้กลับที่เขาบอกว่าเอาเด็กแถวบ้านเขาเขาเล่นเกมทั้งวันไม่เห็นได้แบบผมผมก็เลยถามเขากลับไปเลยว่าเอาเรารู้ได้ยังไงอะว่าเด็กแถวบ้านเขาอะไม่ได้แบบผมคุณคุณไป รู้ชีวิตเขาเหรอไอเด็กแถวบ้านคุณเนี่ยเด็กแถวบ้านคุณเนี่ยคุณไปอยู่กับเขา24ชั่วโมงเหรอคุณคุณเคยไปคุยกับเขาเหรอคุณเคยไปดูความเป็นอยู่คุณไปรู้การเงินเขาเหรอว่าเขาสามารถทําเงินจากการเล่นเกมได้หรือเปล่าอ่ะเนี่ยหรือว่าคุณแค่แค่เห็นว่าเขาเล่นเกมแล้วคุณก็สรุปเอาเองว่าชีวิตเขาเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ผมก็ถามเขากลับไปเนี่ยตรงเนี้ยผมถามด้วยเหตุและผลหรือผมถามด้วยอีโก้อ่ะ ผมถามพวกคุณคุณตัดสิเนเอาเองนะครับคุณตัดสิเนเอาเองทำคลิปเลยครับว่า3เดือนนั้นทำยังไงให้เขาสอน4 4 0 9เหมือนคนที่ผมเกียดนะเขามาพูดกับผมว่าทำไมไม่ใส่เพราะว่าเป็นคนไทยหรอเฮ้ยกูถามจริงทำคลิปเลยครับว่า3เดือนนั้นทำยังไงเขาสอนยังไงจะได้ดูว่าเหมือนในศาสนาพุทธแท้ๆสอนไหมผมฟังหลายวันนั้นขันห้าพี่เหมือนเพิ่งรู้ครับขันห้าไม่รู้ทำหกปีก็ไม่ได้อะไร มาอีกแล้วผมก็ตอบเขามาอีกแล้วไอคาว่าพุทธแท้เนี่ยทำไมชอบใช้กันจังเรื่องนั่งสมาธิเนี่ยผมเห็นเอาแค่ในหมู่ชาวพุทธเนี่ยในไทยยังเถียงกันอยู่เลยว่าอันไหนของจริงอันนี้คุณว่าจริงไม่จริงอ่ะคุณลองไปดูได้เลยบาีตนใดผ่านมาเห็นเศษของใสกูทีว่าอยากโดนมานานแล้วทําได้พร้อมโอนค่าเสียเวลาให้จับคุณคุณดูแค่ใน YouTube อะ่ะคุณดูแค่ในวงการไทยอะ่ะ วงการศาสนาเนี่ยพระสงฆ์ยังเถียงกันอยู่เลยว่าอันไหนของแท้อันไหนของจริงแล้วมองทั่วโลกอะ่ะถ้าสมมติว่าต่างประเทศเขาบอกว่าของไทยแม่งปลอมหมดอะให้ผมทำไงอะสมมุติผมไปถามพระจีนที่เขาแบบศึกษาตำราจีนมาเป็นสิบสิบปีครึ่งค่อนชีวิตเขาอะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยของเขาว่าของจริงของไทยของปลอมคุณให้ผมทำยังไงอันนี้เป็นคำถามนะ ไอคำว่าพุทธแท้เนี่ยเอาแค่ในคอมเมนต์เนี่ยพุทธแท้บางคนบอกว่านั่งสมาธิได้เห็นผีคุยกับผีสั่งผีได้เนี่ยผมต้องเชื่อเขาหรือผมต้องเชื่อคุณทำไมของคุณถึงเป็นของแท้ทำไมของเขาถึงเป็นของปลอมเอาแค่ในคอมเมนต์เนี่ยยังไม่นับต่างประเทศและยังไม่นับในประเทศที่เป็นที่ถกเถียงกันมา ยังไม่นับนิกายไหนๆเน,นี่ยผมผมก็ถามเขาไปว่ารู้ได้ยังไงว่าอันไหนของแท้เออเนี่ยผมก็ตอบเขาแบบที่ผมตอบคุณตังเี้ยมันยังไม่นับนิกายอื่นๆเลยนะเออแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นเจ้าของโพสต์นะครับเขาก็บอกว่าอ้าวเขาไม่ได้พูดถึงอาจารย์เบียผมก็เลยพูดถึงในต้นโพส์ที่เขาพูดที่เขาบอกว่าพูดถึงพระไตรปิฎกเนี่ยผมก็เลยถามเลยว่าไอ้พระไตรปิฎกเนี่ย ที่เขียนถึงปฏิหารต่างๆเนี่ยมันยังไงพระพุทธเจ้าเดินได้7จ็ก้าตอนคลอดเนี่ยพระอรหันต์เหาะเหินเดิอนอากาศรละลึกชาติได้เรื่องเทพเรื่องมาเนี่ยผมก็ถามอ่าเนี่ยแล้วคนนี้ก็มาตอบเหมือนเดิมคนนี้ที่ถามเรื่องผมติดเกมเราได้อะไรเรื่องเด็กติดเกมแถวบ้านเขาเราได้อะไรเนี่ยเขาก็ตอบเหมือนเดิมครับเออมีความสุขก็เห็นผลแล้วใครมีความสุขทําอะไรก็ทําไปเถอะอย่าเดือดร้อนคนอื่นผมก็ย้ำอีกครั้งครับผมก็ยินดีด้วยครับใครมีความสุข แต่คําถามคือมันมีคนที่มีความทุกข์ไงครับมันมีคนที่เดือดร้อนไงครับย้ําคําเดิมนะคุณจะปล่อยคนพวกนี้เหรอคุณจะไม่สนใจเหรอผมทําไม่ได้ไงผมถึงได้มานั่งพูดนี่ไงคุณไม่สนใจเ่ะคุณก็มีความสุขในชีวิตคุณไปสิแต่ผมทําไม่ได้ไงถูกไหมคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณกับกับเรื่องราวต่างๆ ที่คุณได้เรียนรู้มาผมไม่ได้ยินร้ายเลยครับผมยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยคําจากพระไตรปิฎกครับส่วนพุทธไม่แท้ฟังจากพระที่สอนแต่ไม่ได้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรแท้อะไรไม่แท้ก็ต้องศึกษาหรือเคยอ่านพระไตรปิฎกเอาแค่สาวกของศาสนาพุทธผู้สอนคนตรงตามพระไตรปิฎกที่เป็นตัวแทนศาสดาใหม่ก็พอแล้วว่าแท้ไม่แท้ อันนี้ก็ถามในเรื่องที่ว่าอันไหนของแท้ของปลอมนะอ่ะก็เขาก็บอกว่าเอาแค่สาวกของศาสนาพุทธพูดสอนตรงตามพระไตรปิฎกไหมที่เป็นตัวแทนศาสดาก็พอแล้วว่าแท้ไม่แท้ซึ่งพระไตรปิฎกก็มีหลายฉบับนะเนี่ยเนี่ยผมก็ถามเขาว่าเออผมไปหาข้อมูลมาพระไตรปิฎกที่โลกใช้อยู่เนี่ยมี3มฉบับนะของแต่ละนิกายอันไหนของแท้ ผมก็พยายามตอบหมดเนี่ยแล้วแล้วแล้วคนนี้เขาก็บอกว่าผมพอแล้วนะคุณไม่ได้ถกเถียงด้วยเหตุผลคุณยกเอามุมมองของตัวคุณเองมาครอบพยายามดึงเข้าหาทอกกิ้งพอยต์ของตัวเองขอให้สนุกกับการดูถูกความอิคิดออนคนนะครับบ่วงบายเ,าเนี่ยผมผมก็ตอบกลับไปเออหาเหตุผลมาพูดต่อไม่ได้แล้วบอกว่าผมไม่ใช่เหตุผล ผมไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆครับก็คงจะได้แต่บอกว่าโอ้พระสงฆ์ฉันว่าตอนนี้เริ่มเครียดแล้วได้โปรดเล่นมายากลให้กับฉันได้โปรดช่วยด้วย พูดมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจคำว่า Echo c h a m b e r นะผมเข้าใจคำว่าเฮ้ยคนในช่องเนี่ยพวกมากลากไปหรือเปล่าผมเห็นนะคอมเมนต์แนวแนวเนี้ยผมอ่านนะครับแล้วผมก็เก็บมาคิดนะคอมเมนต์แนวแนวว่าเออเดี๋ยวนี้คนดูเยอะแล้วพวกมากลากไปพูดอะไรคนก็สังสรรเสริญคนก็อวยคนก็เชื่อคนก็ชมพี่ก็เหลิงพี่ก็หลุดพี่ก็ไม่ฟังเหตุผลแล้วผมเห็นนะครับคอมเมนต์แนวแนวเนี้ยผมถามอีกครั้งนะครับ จะบอกว่าผมเนี่ยไม่ยอมปล่อยวางผมเนี่ยกัดไม่ปล่อยผมพูดแต่เรื่องนี้แต่ผมถามนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ผมตามคอมเมนต์เนี่ยผมใช้อารมณ์ไหมอันนี้ผมได้ฟังใครไหมตอนที่ผมตอบผมก็นั่งอยู่คนเดียวในห้องนะผมผมมีความเป็นเหตุเป็นผลไหมไม่ต้องอ่ะปิดช่องแชทก็ได้ตอนเนี้ยผมผมไม่อ่านช่องแชทก็ได้ผมผมปิดช่องแชทเนี่ยไม่ได้สนใจแล้วช่องแชทจะพูดยังไง อันเนี้ยเอาใครที่เห็นต่างกับผมนะผมไม่ว่าแต่ถ้าจะบอกว่าผมไม่มีเหตุผลเนี่ยช่วยบอกหน่อยได้ไมาว่าผมไม่มีเหตุผลตรงไหนเนี่ยที่ที่ผมนั่งพูดคุยมาเนี่ยหรือถ้าบอกว่าผมมีอีโก้เนี่ยบอกได้ไหมว่าผมมีอีโก้ตรงไหนไม่ฟังใครเอ้ยผมพร้อมจะรับฟังนะเว้ยถ้าผมไม่พร้อมจะรับฟังเนี่ยผมจะมานั่งตอบหลายๆคำตอบด้วยเหตุและผลตรงนี้เหรอผมจะพยายามควบคุมอารมณ์เหรอ คุณก็เห็นแล้วว่าคําตอบบางคําตอบที่เขาตอบเนี่ยคือคือมันอ่านแล้วมันทําให้จิตใจมันขุ่นมัวครับแต่ผมก็ยังพยายามตอบเขาด้วยเหตุและผลนะก็เป็นคําถามครับผมไม่สามารถบังคับความคิดคนดูได้หรอครับก็ลองไต่ตองกันดูครับแล้วแต่ครับ ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างครับและผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ผ่านมาสักพักแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะ move on ได้แล้วใครที่ยังอยากตามอ่านคอมเมนต์ก็อ่านคอมเมนต์ได้ครับอย่างที่เห็นมันมีคอมเมนต์เยอะมากครับมันมีคอมเมนต์เยอะมากอ่านคอมเมนต์ถ้าเพลินๆก็ยินดีครับตามนั้นเลยฮะแต่คิดว่า เราก็เราก็ไปเรื่องอื่นต่อนะผมผมคิดว่าผมน่าจะพูดครอบคลุมที่สุดเท่าที่ความสามารถผมจะทําได้ละเราไปเรื่องอื่นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามันก็มีเรื่องราวที่เริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นมาอีกเรื่องราวหนึ่งในในวันนี้นะอืมพี่ผุไม่ลองนำเสนอคำตอบของต้นเม้นดูหรอครับ เขาก็ตอบดีนะครับหมายถึงอะไรครับตะกี้เหรอฮะเอ่อมันตอบไปตอบมากันหลายรอบเลยครับคาถามผมคือมันมันเม้นไหนอะที่คุณพูดถึงต้นเม้นผมน่าจะตอบไปแล้วนะพี่พูดย้ําถึงจุดยืนตัวเองหลายครั้งว่าตัวเองใช้เหตุและผลตั้งคําถามแต่การกระทําที่พี่ปรับ0.5ล้อเรียงคําต่อคําพี่คิดว่าเจตนาของพี่มันสื่อถึงผู้ฟังไหมครับพี่คิดว่าคนพูดนะครับการกระทําสําคัญกว่าคําพูด ถ้าคุณไม่สนใจข้อความที่ผมพูดคุณสนใจแค่วิธีการพูดของผมอย่างเดียวอันนี้คุณอีโก้ไหมอันนี้คือคำถามผมผมยอมรับนะว่าสิ่งที่คุณพูดมาถูกส่วนหนึ่งก็คือการที่ผมทำตัวล้อเลียนอันนี้ผมไม่เถียงผมตั้งใจผมยอมรับเลยว่าไอตอนที่ผมเปิด0.5เนี่ยผมตั้งใจล้อเลียนผมตั้งใจกวนตีน แต่คำถามผมคือถ้าสมมุติว่าตอนที่ผมรอเรียนเนี่ยข้อความของผมเนี่ยมันยังเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยแล้วคุณไม่ฟังเพราะคุณหมั่นไส้ผมเนี่ยอันนี้คุณอคติไหมอันนี้คุณอีโก้ไหมอ่ะก็คืออีโก้ทางคู่ถูกไหมครับถูกไหมครับ ผมไม่เคยปฏิเสธนะว่าผมไม่กวนตีนผมทำคลิปเรื่องอื่นผมก็กวนตีนแบบนี้ไปเรื่อยพี่นกผมยังหยิบมือถือขึ้นมาฮัลโหลหลังจากเรื่องราวผ่านไปเป็นเดือนเดือนอะถ้าสมมุติว่าคุณชี้ว่าตรงนี้ผมอีโก้ผมยอมรับตรงนี้ผมอีโก้โอเคหนึ่งจุดแต่คำถามก็คือ แล้วคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยอีโก้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นในเมื่อจุดที่ผมล้อเรียนเนี่ยมันเป็นจุดที่มันฟังดูแล้วมันงมงายจุดที่ผมล้อเรียนเนี่ยถ้าคุณจําได้คือจุดที่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเทพมารมีจริงจุดนั้นน่ยผมล้อเรียนเพราะมันงมงายผมล้อเรียนคนงมงายถ้าคุณบอกว่าผมล้อเลียนคนงมงายผมผิดนะ คุณกลับไปดูอาจารย์เบียร์นะครับเขาด่าคนที่เชื่อหมอดูว่าอะไรบ้างลองกลับไปดูนะครับผมไม่พูดแล้วกันนะเพราะว่าถ้าคุณดูอาจารย์เบียร์มาเยอะคุณก็น่าจะจำได้เยอะนะครับถูกไหมครับ ืแล้วแต่ครับรอยพ่อพันแม่ต่างความคิดต่างชาติต่างาศาสนาแล้วแต่ครับที่จงอยู่กับเรื่องที่คนรอบตัวโดนหลอกจนอคติแล้วไม่ควรพูดเรื่องนี้แล้วมันไม่มีไรดีเลยก็คือช่างมันเนาะ ญาติโดนหลอกเพื่อนโดนหลอกหมดเนื้อหมดตัวร้องห่มร้องไห้จะฆ่าตัวตายช่างมันเนาะครับขอบคุณที่เห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นครับปัจจุบันเขาก็ยังโดนอยู่นะในอดีตเขาก็โดนปัจจุบันก็ยังโดนอยู่แต่ก็ช่างมันครับ,รรบขอบคุณสำหรับ ความเห็นอกเห็นใจนะครับดีครับขอบคุณคุณเฟรมวงไฟได้ยครับสำหรับข้ามันกูเบียเดี๋ยวไว้โทรมาถ้ารับสายน่าจะน่าจะหนักครับ ไม่อยากรับเลยครับคนชื่อเบีย์นี่เดือดเดือดทุกคนเฮ้ยมีคนโดนหลอกแต่ห้ามเตือนคนอื่นหรอได้อ่านที่ตัวเองพิมพ์ไหมตอนพิมพ์หรือหลอนเกิน